ัสดีทุกท่านนะครับมันมี2ประเด็นก่อนที่ผมจะนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อยากจะคุยกับพวกเราคือกระบวนการที่ทีมคณะเราเนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับความรู้คนละแบบกับที่เรียนในโรงเรียนกับที่เรียนในมหาลัยคือความรู้เนี่ยมันมี2แบบความรู้แบบที่ใช้สมองกับความรู้แบบที่ต้องใช้ใจด้วยนะฮะความรู้ที่ใช้สมองเนี่ยฝรั่งเรียกว่า convergent knowledge คือความรู้ที่เราสร้างคอมพิวเตอร์นะฮะสร้างอาคารแบบนี้สร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์แล้วก็สร้างรถยนต์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรู้ที่ใช้สมองนะฮะเป็นความรู้ที่ลงตัวเป็นความรู้ที่สั่งสมได้หมายความว่าจากรถยนต์เนี่ยสามารถสร้างเป็นเครื่องบินจากเครื่องบินสามารถสร้างเป็นจรวดจากจรวดเนี่ยสามารถสร้างเป็นอาณาจักรในอวกาศนอกโลกได้ไอ้ความรู้แบบนี้เนี่ยมันสั่งสมได้นะฮะแล้วเติบโตไปเรื่อยๆแต่ความรู้แบบใช้ใจเนี่ยเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งเป็นความรู้ที่ฝรั่งเรียกว่า divergent knowledge เป็นความรู้ที่ต้องผ่านการขัดเกลาหัวใจต้องผ่านการจัดการกับตัวเองต้องผ่านการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งต้องผ่านการเปลี่ยนจิตสำนึกเราถึงจะสามารถใช้ความรู้นั้นได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะรู้ได้ไงนะฮะว่าคนที่เราแต่งงานด้วยเนี่ยรักเราจริงคุณไปหาเครื่องวัดตรงไหนคุณก็วัดไม่ได้เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดหน่อยดิความรักเขากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนในคอร์สนี้เนี่ยเป็นเรื่องการรู้จักตัวเองความรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นความรู้แบบ divergent knowledge เป็นความรู้ที่บอกกันไม่ได้คือไม่ผมอาจจะมาบอกทฤษฎี1 2 3 4ความรัก1อันนี้แต่เราฟังแล้วก็เหมือนกับเราเรียนอริยสัจ4ในโรงเรียนพอเรียนเสร็จปั๊บเราท่องส่งครูจบอันนี้เป็นเหตุให้เราต้องเสียเวลา2ชั่วโมงเมื่อวานนี้ตีบอลกันเพราะว่าการรวมพลังเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยมันไม่สามารถบอกด้วยทฤษฎีว่าความสามัคคี1 2 3 4นะฮะเพราะฉะนั้นการเรียนที่เราจะเรียนต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ใช่เรียนแบบผมมาบอกความรู้ไม่ใช่เราจะมาบอกความรู้แต่เป็นการเรียนแบบเรามาช่วยกันสร้างองค์ความรู้ด้วยกันโดยผ่านประสบการณ์จริงของเราแล้วก็ประสบการณ์บางอย่างจะสร้างขึ้นที่นี่เหมือนกับเมื่อวานนี้ตีบอลประสบการณ์บางอย่างจะอิงความรู้ที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับจากชีวิตของท่านไอ้วงจรความรู้อันนี้นะฮะเขาเรียก praxis เป็นแนวคิดของปอลโลแฟร์นะครับมันจะเริ่มที่ประสบการณ์นะครับแล้วมาสังเกตความรู้สึกของเรานะฮะแล้วมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก็มาถอดบทเรียนนะฮะเป็นบทสรุปแล้วก็คิดถึงเรื่องการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนผ่านมาแบบนี้ตลอดเวลาไอ้กระบวนการไอ้องค์ความรู้แบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยความรู้แบบนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาที่แท้จริงการศึกษาที่แท้จริงมีมาแล้วตั้งแต่โบราณตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังไม่เรียนหนังสือเพราะว่าคนเรามีประสบการณ์มีการทบทวนแล้วก็สรุปเป็นบทเรียนขึ้นมาสมัยก่อนจะอาจจะเขียนเป็นนิทานพื้นบ้านอาจจะจำกันมานะฮะพี่น้องปากกยอทางเหนือนี่เขาไม่มีหนังสือหรือหนังสือเขาหายไปแล้วเขาก็จำกันมาจำเป็นนิทานจำเป็นเรื่องเล่าจำเป็นปรามปราคติพญาของภาคอีสานก็เป็นการเก็บสะสมความรู้แบบนี้นะฮะที่สะสมมานานเพราะฉะนั้นการศึกษากับการอ่านออกเขียนได้คนละเรื่องคนที่ปู่ย่าตายายเราที่บ้านที่อ่านออกเขียนไม่ได้อาจจะมีการศึกษาที่ดีกว่าเราก็ได้เพราะเขาผ่านกระบวนการแบบนี้และผ่านการฝึกฝนทางใจสมัยใหม่เรียกคนที่ใช้สมองเยอะๆใช้สมองเก่งๆว่าการศึกษาแต่การศึกษาแบบนี้ผลิตคนที่กินบ้านกินเมืองนะผลิตอาวุธเข้ามาฆ่าเข็นฆ่ากันทั่วโลกในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนช่วง2วันนี้นะครับสั้นมากนะฮะเราจะใช้กระบวนการอันนี้ใช้กระบวนการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจมากกว่าเกี่ยวข้องกับสมอง
แต่มีเรื่องสมองอยู่ด้วยแต่เรื่องสมองนี้เราสะสมด้วยกันช่วยกันสร้างนะฮะผมจะไม่มาบอกความรู้พวกเราจะไม่ได้มาบอกความรู้แต่พวกเรามีความรู้บางอย่างที่จะแลกเปลี่ยนนี่เป็นประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับตรงนี้มีคำถามอะไรไหมฮะถ้าท่านสนใจที่จะดูรายละเอียดของทฤษฎีนี้นะครับอ่านหนังสือได้ชื่อแผนที่คนทุกข์นะครับเป็นหนังสือที่ดีที่สุดของ E.F. Schumacher ซึ่งเขียนเรื่อง Small is Beautiful นะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนะฮะแล้วก็เป็นนักเขียนที่บุกเบิกแนวคิดสมัยใหม่แนวคิดพ้นสมัยใหม่นะครับเป็นแนวคิดที่สร้างกระบวนการใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในปัจจุบันนี้ในแง่วิธีคิดคือปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเราก้าวมาสู่วิกฤตที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนด้านความรู้สังคมเราเนี่ยเมืองไทยนี่ร่ำรวยนะครับประเทศไทยเนี่ยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไทยเขมรลาวพม่าเนี่ย GDP ของเรานี่ 95%เพื่อนบ้าน33ประเทศรวมกันไม่ถึง 5% ของ GDP ของเราแต่เราเป็นตลาดค้าเซ็กของโลกนะครับความรู้ในการสร้าง GDP เป็นความรู้แบบใช้สมองแต่ความรู้ในการแก้ปัญหาตลาดค้าเซ็กของโลกเป็นความรู้ที่ต้องนักการเมืองต้องมีหัวใจผู้นำชุมชนผู้นำสังคมไทยต้องมีหัวใจถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ความรู้แบบทำให้นิวยอร์กเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลกยุคหนึ่งยุคนี้กำลังเปลี่ยนนะฮะกับความรู้แบบแก้ปัญหาคนไม่มีบ้านนอนที่นิวยอร์กคนนอนตามข้างถนนตามสวนสาธารณะไอ้คนละแบบเมืองที่รวยที่สุดในโลกแต่คนนอนข้างถนนไม่มีบ้านอยู่ก็ยังมีนี่ความรู้แบบนี้เป็นความรู้ต้องใช้ความรู้แบบไดเวอร์เจนต์ความรู้แบบไดเวอร์เจนต์นี่สั่งสมไม่ได้เราไม่สามารถที่จะต่อยอดพระเจ้าตรัสรู้แล้วเราเป็นซุปเปอร์ตรัสรู้อ่านจากพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เราต้องเริ่มใหม่เหมือนที่พระเจ้าเริ่มต้องเริ่มจากการฝึกฝนตนเองใหม่เราเป็นพระเจ้าได้ทุกคนเป็นพระเจ้าได้พระเจ้าอยู่ในตัวเราทุกคนแต่จะเจรนายอันนั้นให้ออกมาเราต้องผ่านการฝึกฝนทางใจอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้โลกเรายุ่งยากทุกวันนี้นะฮะเพราะว่าโรงเรียนของเรามหาลัยเราสอนแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเราถึงได้นักการเมืองได้ผู้นำธุรกิจที่มันคิดอย่างเดียวแต่มันไม่หัวใจมันไม่มีบ้านเมืองของเราถึงอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงบ้านเมืองเราป่วยไข้นะครับป่วยไข้หนักด้วยผมเองเข้าใจว่าเรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนยุคสังคมไทยเคยเปลี่ยนยุคสำคัญมาเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะครับเราวางรากฐานทางสังคมใหม่ตลอดยุคนั้นแต่นับตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เราไม่เปลี่ยนเลยโครงสร้างเดิมตลอดแต่โครงสร้างเดิมเนี่ยมันไม่สามารถรองรับความเป็นจริงที่มันเปลี่ยนไปมากในโลกปัจจุบันได้ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ200ปีโครงสร้างนี้200ปีมันยุคนี้เนี่ยเราจะเจอว่ามันเกิดนั่นเกิดนี่เกิดนั่นตลอดเวลานะฮะวิกฤตตลอดเวลาเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดเมื่อไม่นานนี้ก็เกิดผมเข้าใจว่ายังเป็นอีกพักหนึ่งเป็นอีกพักหนึ่งเพราะว่ามันเป็นยุคเป็นช่วงที่สังคมป่วยไข้นั้นผมเองก็ดีใจนะฮะที่พวกเราซึ่งเป็นข้าราชการทุกคนใช่ไหมฮะถือว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมครับข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมฮะผมว่าได้ผ่านกระบวนการได้มาเรียนเรื่องพวกนี้ผมว่าบ้านเมืองของเราเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันมีนิมิตหมายที่ดีก็คือว่าสิ่งดีๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นในทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะนะฮะความหวังสำหรับอนาคตอาจจะอยู่ที่การทดลองการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขระดับท้องถิ่นที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะทั่วไปแต่ตอนนี้มันยังไม่มีใครเอาความรู้จากท้องถิ่นขึ้นมาสังเคราะห์เพราะเรายังเชื่อ
ว่าความรู้มาจากหนังสือความรู้มาจากทฤษฎีของฝรั่งแต่ถ้าเรารวบรวมองค์ความรู้จากท้องถิ่นขึ้นมาสังเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวเราจะได้ทฤษฎีได้แนวคิดใหม่ๆที่ต่างจากหนังสือของฝรั่งแล้วมันจะเป็นหนังสือที่เหมาะสมกับบ้านเมืองของเราเราเป็นอาณานิคมฝรั่งมาตลอดนะครับอาณานิคมทางความคิดครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาท่านเนี่ยหวังดีกับบ้านเมืองนะครับส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเกือบทุกประเทศในเมืองฝรั่งกลับมาแล้วรับมือกับฝรั่งได้กลับมาแล้วเรารู้เท่าทันฝรั่งเจรจากับฝรั่งได้สร้างระบบการปกครองให้ฝรั่งยอมรับได้แต่ทั้งหมดนั้นไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กทั้งนั้นนะฮะไม่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมของเราเองเพราะฉะนั้นแนวคิดตั้งแต่รัชกาลที่6เป็นต้นมาเป็นแนวคิดแบบฝรั่งหมดยิ่งมาถึงสมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์ที่อเมริกาเข้ามายึดอำนาจครูบาอาจารย์เราทุกได้รับทุนครับทุนการศึกษาแล้วไปเรียนเมืองนอกมาตลอดมันกลับมาในคิดแบบอเมริกันตลอดบ้านเมืองของเราถึงมีปัญหาวิกฤตมากมายเพราะไอ้สิ่งที่เอามาเนี่ยมันสวมไม่ลงกับรากของเราเอาต้นแอปเปิลมาต่อกับต้นส้มอะไรเงี้ยมันไม่เข้าครับบ้านเมืองของเรามันเกิดวิกฤตมากมายส่วนหนึ่งเพราะเราไม่สามารถปลดตัวเองออกจากอาณานิคมความคิดของฝรั่งได้แต่ถ้าหากเราเอาประสบการณ์ของพื้นบ้านเอาประสบการณ์ของท้องถิ่นต่างๆที่แก้ปัญหาในท้องถิ่นได้เกิดจากภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเราจะได้องค์ความรู้ที่เป็นของเราเองและเป็นองค์ความรู้ที่จะเหมาะกับบ้านเมืองในอนาคตด้วยแต่ไม่ง่ายนะครับที่สำคัญก็คือมันอาศัยพวกเรานะฮะอาศัยคนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นคนเล็กคนน้อยแบบพวกเราแหละที่จะสร้างองค์ความรู้แบบนี้ขึ้นมาอาจารย์มหาลัยสร้างไม่ได้นะครับอาจารย์ปริชาติผมนี่สร้างไม่ได้ครับพี่น้องนี่สร้างได้นะฮะเกิดในท้องถิ่นได้ทำในท้องถิ่นได้พวกเราเป็นผู้ช่วยได้นะครับอันนี้เป็น2ประเด็นที่อยากพูดตอนเช้าว่า1ความรู้เป็นความรู้คนละแบบ2พวกเราสำคัญในการที่จะเยียวยาความป่วยไข้ของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะเรื่องใหญ่มีคำถามไหมครับเกี่ยวกับ2ประเด็นแรกที่เราแลกเปลี่ยนท่านทั้งหลายเผอิญได้ตารางของเราไปแล้วนะครับตารางที่เราให้ไปเนี่ยมันออกแบบไว้3วันเต็มนะฮะตอนนี้เรามีเวลา2วันเพราะเหลืออีกวันครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสอนทุกเรื่องได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเป็นคนออกแบบการเรียนรู้ใน2วันนี้เองนะครับมันมีประมาณ8ประเด็นที่เราเขียนไว้ในตารางท่านชอบ3ประเด็นไหนช่วยมาเขียนจุดๆไว้ข้างใต้นะครับเอาสีนี้1แท่งนะครับถ้าท่านชอบ3ประเด็นไหนท่านเขียนไว้ครับกดไลค์นะฮะ3เรื่องสติกับทางสายกลางและความเป็นผู้นำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสมผสานแนวคิดของการหาทางสายกลางแบบหยินหยางกับพุทธศาสนานะฮะและการฝึกสติของเราครับผู้นำกับการสร้างความไว้วางใจอันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ผ่านการประจนภัยอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความเรียนรู้เรื่องการไว้วางใจการไว้วางใจนี้ไม่สามารถเกิดจากการอธิบายได้อันที่3เรื่องเงินอำนาจชื่อเสียงและการประสบที่เกี่ยวข้องกับผู้นำนะครับอันนี้เป็นปัญหาซึ่งผู้นำทุกวัฒนธรรมทุกชนเผ่าทุกยุคทุกสมัยต้องเผชิญเราจะรับมือกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาในการเรียนผ่านประสบการณ์ไม่ใช่การเทศนะครับถ้าการเทศเดี๋ยวไปนิมนต์ท่านวัชรเวทีมาเรื่องมรณสตินะฮะมีอยู่ในตารางด้วยนะครับคือคนเราจะอยู่เป็นต้องตายเป็นครับต้องตายในปัจจุบันเป็นนะครับอยู่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นอันนี้จะพาผ่านประสบการณ์ให้พวกเราได้ลองตายกันดูนะครับอันที่5นะฮะผู้นำกับเป้าหมายของชีวิตอันนี้กลับมาหนังสือที่ท่านอ่านแล้วครับแต่ผมจะไม่เทศแต่ท่านทั้งหลายจะคุยกันเรื่องหนังสือที่ท่านอ่านนะครับผู้นำกับการจับประเด็นที่แม่นยำอันนี้เป็นทักษะต้องฝึกครับอันนี้ไม่มีทางอื่นนะครับอันนี้ต้องฝึกนะฮะถ้าท่านสนใจประเด็นนี้เดี๋ยวเราฝึกกันเลยนะครับผู้นำกับการ
เห็นว่ามีคนมาโฆษณาเรื่อง Voice Dialog ไปแล้วในหมู่พวกเราใช่ไหมฮะถ้าท่านสนใจอันนี้เราจะทำให้นะครับ Voice Dialog เป็นวิธีที่ฝรั่งคิดขึ้นมาแต่สอดคล้องกับหลักในพุทธศาสนามากในการรู้จักตัวเองนะครับเป็นการฝึกสติที่มีเทคนิคแปลกๆน่าสนใจโดยมีจิตวิทยาสายยุงนะครับสายเขายุงมาประกอบซึ่งเป็นจิตวิทยาที่อาจจะล้ำสมัยที่สุดแล้วก็จะไม่ตายนะครับการเรียนรู้จักทุกข์เพื่อความก้าวงามของชีวิตเป็นอริยสัจข้อแรกนะครับทุกขสัจนะครับคนส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยงทุกขสัจอริยธรรมสมัยใหม่ทั้งหมดคือการหลีกเลี่ยงทุกขสัจนะครับแต่เราจะพาท่านเข้าเผชิญกับความทุกข์เพื่อจะให้เกิดความก้าวงามในชีวิตสนใจ3ประเด็นไหนเชิญเลยครับหยิบ1แท่งแล้วมาขีดเอาเลยครับ